อ๋อขอบคุณครับครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเอานี่นะคือฉีดก่อนแล้วก็ฉีดอย่างนี้นะโอ้แล้วก็เช็ดมันจะทำความสะอาดขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วตัวนี้ก็ถอดซักได้โอ้โหนี่นะนี่มาถึงก็เห็นหน้าพี่แจ๋วกันนะครับสวัสดีครับพี่แจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้พกแว่นมาขายหรือมาแจกครับได้เยอะมากเลยเปิดท้ายครับเยอะมากก็ขอบคุณครับพี่แจ๋วมาคนแรกนะครับมาคนแรกที่แบบมาร่วมงานเลยมารอเนาะแล้วก็จะเป็นคนสุดท้ายที่จะกลับนะคะโอ้สาธุกำลังรอคนช่วยเก็บเก้าอี้อยู่เลยได้เต็นเก็บเต็นนะครับสวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างขับรถมาจากโคราชเนาะอันนั้นสู้ๆครับครับไม่ควรมากยังไม่พักผ่อนนี่นางเอกพกนางเอกมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเลยเอาพี่คนเนาะเอาไม่ใช่เหรอนี่ตรงนี้เดี๋ยวไปแม่สายมาเอาพี่อันนี้นางเอกเหรอนางเอกผิดช่องมาเนี่ยเต็มช่องเต็มช่องเอาตัวเองเต็มช่องครับสวยครับจอเต็มกล้องคุณภาพครับกล้องครับทานเลยครับทานเลยครับพอดีเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเวียงเชียงนงร้านเดียวครับน่ากินมากครับครับอำเภอเวียงเชียงนงครับก็มีเมนูปลาทอดนี่ปลาสดๆเลยนะครับใช่ครับเพิ่งจะเอาขึ้นมาใช่ถูกต้องครับแล้วก็ทุกอย่างสดหมดครับอันนี้คือเขาจะไม่มีการเก็บไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าสั่งก็เอามาเลยใช่เอาขึ้นทีละตัวครับสั่งตัวไหนตายตัวนั้นใช่ครับอยู่ในบ่อนี่เลยใช่อยู่ในบ่อนี่ผมก็เพิ่งมาหาเนี่ยลงขี้โคลนไปไม่กี่วันนี่เองเชิญเลยครับอันนี้ครับเรียกแกงก็ต้มบ้านๆนะครับเป็นสูตรของที่ร้านเนี่ยครับเป็นเมนูที่เรากินแล้วก็เราก็ทำออกขึ้นเป็นครับการจัดวางเนาะแบบคลาสสิกชวนกินมากครับครับไม่กล้าถามเยอะพอดีผมไม่ค่อยสนิทไงพอดีรู้จักกับพี่เจียวบ้างก็คุยในข้อความนะไม่ค่อยได้โทรคุยหรือไม่ได้คุยกันสัญญาพี่เจียวหลอกยังไงให้มาครับเนี่ยไม่หลอกน้องเขาขอพี่มาเองพอครับพี่จะไม่ให้เขามาด้วยเลยอ๋อชอบเที่ยวนะอ๋อชอบเที่ยวนะอ๋อครับขอคุยสัก10นาทีหน่อยในฐานะที่ว่าเพิ่งจะมาแล้วคิดถึงเจอครั้งนึงที่โคราชก็คุยได้ไม่เยอะอันนี้ก็ถ่ายไปนิดเดียวเองตรงนั้นก็รู้สึกเขินๆอยู่อาจจะถ่ายใหม่เพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับพี่ได้ค่ะได้นะพี่ก็ขนเสบียงมาเต็มรถเลยขอบคุณมากเลยนี่สปอนเซอร์รายใหญ่ของช่องอันแอนทัวร์นะครับถ้าไม่มีพี่เจ๋วนี่อันแอนทัวร์หน้าแตกไปแล้วเนี่ยพอลงเด็กสปอนเซอร์เขามาแต่ยังไม่พอใจกันเลยนะขอบคุณมากแตกเปิดตัวซะยิ่งใหญ่เลยดีครับเดี๋ยวมีโอกาสไปอุดหนุนไปโปรโมทร้านได้อะไรนะซูโม่ครับซูโม่นะปิดเล็กๆครับข้างตึกโอ้ยดีแล้วนี่ระดับเจ้าของมาเองเลยอ่ะเอออีน้อยอาจจะมีแฟนชายก็ใครจะไปรู้ไม่แน่ไม่นอนครับนะครับไม่แน่นอนครับพี่ฮอดทานเลยครับผมพี่ช้างทานเลยครับผมกินเนี่ยเดี๋ยวผมวางกล้องเดี๋ยวผมกินไม่เหลือนี้ผมต่อให้ก่อนเมื่อกี้เห็นพี่อ้อกำลังจะทานนะผมเจอผมเปิดกล้องพี่อ้อนนั่งชะงักเลยใช่ไม่กล้าเคี้ยวเลยทีเดียวคือจะนั่งกินคนเดียวก็กระไรอยู่ไงได้ๆนี่คือต่อให้ก่อนปกติผมกินคำหนึ่งพี่อ้อกิน10คำอะเรื่องจริงอร่อยครับพี่อ้อครับมันน่าอร่อยครับน่าทานทั้งนั้นในกระด้งก็บอกไม้ไผ่อะไรมีหมดส้มตำนี่อร่อยวันนี้ไม่มีส้มตำใส่โบนะครับจัดไหมล่ะไหวไหมส้มตำสายบัวเนี่ยสายบัวนี่เลยเก็บในนี้เลยเดี๋ยวจัดให้กับผัดกะปิไม่ออเดอร์ก่อนเพราะว่าสองเมนูนี้แต่ว่าอยากกินกุ้งเต้นนะอ๋อช่วงนี้กุ้งเต้นไม่มีเลยกุ้งธรรมดามาฮะเดี๋ยวเต้นเองก็ได้ใช่ใช่ตลกนะเปลี่ยนแน่ลงงมก่อนเลยนะเพิ่งจะเปลี่ยนชุดมาเสื้อผ้าก็มีคนซักด้วยบัวมาให้แล้วกันผัดกะปิให้ลองชิมว่าผัดกะปิกับตำไทยบัวจะไปอยู่ในวันงานเลี้ยงครับเดี๋ยวซีจะไปเปิดบูธที่นู่นนะครับเปิดบูธให้ไปที่เป็นเชฟกูดเยียแล้วกันนะคู่แข่งที่ชิมิครับกูดเยียกูดเยียมันต้องยิ่งใหญ่กว่าสิใช่ไหมครับครับทานเลยครับพี่อ้ออ่ะอ๋อกินเลยไม่ต้องเขินมีเวลาอยู่เยอะพี่กินคนเดียวต่อให้ก่อนบอกรสชาติหน่อยย่ายมากพี่ไม่ได้ okay เอาหม้อเอาเตาอะไรมาเลยนะกำลังดีนะไม่รู้ว่าพี่ออนทานเลยไม่ได้เอาเตาอะไรมาเลยนะคะมีหมดครับที่นู่นมีหมดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปที่งานก่อนไหมหรือว่าจะไปพักผ่อนก่อนได้นะแล้วแต่พี่จะได้ครับแล้วแต่น้องสะดวกถ้าหรือว่ารอไปพรุ่งนี้ก็ได้คือมางานนี้มาเพื่อน้องแล้วแต่น้องจะพาไปครับบอกแล้วมาถึงแล้วก็ถ้าพี่ไปนี้ผมไม่กลับมาแล้วถ้าเกิดพี่ไม่มาผมเหมือนเที่ยงคืนทุกวันแหละพี่คนรอที่นั่นประจำแหละแล้วพี่จะโทรไปเชียงตุงก่อนเนาะอะไรนะคุ้นๆนะอะไรอ่ะคืออะไรที่พัก6 ทุ่มทุกคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยทำงานช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากงานก็ไม่มีอะไรนะครับพี่แจ๋วราคาเหร
นั่นแหละไม่ต่างจากนอนปกติครับเห็นแซวอะไรโพไซดอนอะไรเงี้ยเออแต่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวต้องแปลให้น้องเป้งฟังก่อนว่าเดี๋ยวนี้เล่นเทพเล่นอะไรกันใช่ลุงแดนเดี๋ยวเขารู้เรื่องคนเดียวผมคุยเขาไม่รู้เรื่องผมก็งงผมก็ถามเขาอะไรที่ไหนยังไงเงี้ยเออพี่ช้างรู้จักไหมเทพแถวราชดาอะไรอ๋อไม่ได้อยู่ในทะเลนะอยู่แถวราชดานะอ๋องงเลยเนี่ยพี่ช้างต้องให้พี่ช้างพาไปแนะนำแล้วผมไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะพี่ไม่ค่อยได้ไปหรอกไม่ค่อยได้ไปที่แสดงไม่ได้ไปใช่ไหมคะไม่เคยไปส่งลูกค้าเฉยเออแต่ก่อนวิ่งพับผ่านเลยก็เห็นแบบเขาพูดอะไรกันผมก็เลยบอกมีอะไรพี่อย่างนี้ก็คุยโม้เขาฟังไม่ได้ไงแต่จริงไม่รู้หรอกคืออะไรไม่เชื่อมากขับผ่านก็อ่านเจอก็เออดูแปลกตาเนี่ยหน้าค้นหาหน้าฟอนต์มันดูหน้าติดตาเออเออน่าจะดึงนะครับเป็นปีเป็นคลุยนี่แหละไอ้อ๋อไม่รู้โพไซดอนไม่หมายถึงเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลไงอ้าวพี่อ้อสงสัยเดี๋ยวพี่อ้อเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยโคราชคนทุกที่เลยอยู่ไหนก็ที่นั่นเป็นคนทุกที่เลยใช่ๆพี่อ้อเป็นคนแพร่ค่ะอ๋อสาวแพร่พี่ชาแม่เป็นคนแพร่อ๋อไม่ใช่พี่นะแม่เป็นคนแพร่อ๋อคุณแม่นะพ่อเป็นคนรับเชื้อพ่อเป็นคนแม่กองโอ้บ้านเดียวกับผมอ๋อแม่กองคือถ้าพี่อ้อเนี่ยถ้าโทรศัพท์คุยกับผมนะเอาบอกตรงๆนะผมจะคิดว่าประมาณอายุ25ไม่เกินนี้พี่เจอล่ะไม่ต้องบอกครับเนี่ยพี่ยังถามพี่ช้างดีกว่าครับพี่ช้างไม่ต้องบอกครับไม่ต้องรู้ไม่ต้องคือถ้ารู้แล้วจะตกใจละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วพี่ช้างคิดว่าถ้าคุยทุกวันจะคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยเด็กเด็กนี่ใครเด็กกว่าพี่อีกนะอ๋อเหรอเด็กเด็กกว่ากี่ปีนะ2เกือบปีแล้วปีเดียวอ๋อเกือบปีแล้วอุ๊ยพูดจาไม่สุภาพเนี่ยเหรอนะกล้องมึงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรครับไม่ถือคุณมึงอ่ะเกิดปีอะไรอะไรเงี้ยเกิดปีอะไรอ่ะ19โอ้พี่เจ้าเกิดปี2225โอ้แสดงว่าผมอายุน้อยที่สุดเลยเนี่ยโอ้ผมถือว่าผมเป็นเด็กแล้วเนี่ยอายุน้อยฮะให้ทายให้ทายให้อย่าห้ามบอกพี่ไม่บอกห้ามครับกล้องจับแล้วให้ทายฮะถ้าทายถูกผมเลี้ยงทุกอย่างเลยคิดเหมือนได้หลักแสนคิดได้ถูกนะคิดเหมือนได้เงินแสนเหมือนเล่นเกมชิงรางวัลอะไรสักอย่างอ่ะเออ38อ่ะโอ้ยนี่ถ้าทายถูกผมเลี้ยงแล้วนะผมอายุไม่ถึงขนาดนั้นจริงเหรอจริงให้ทายอีกรอบนึงแต่แล้วพอแล้วอย่าคุยได้ยุ้ยพี่ผมอายผมอายเขาครับแต่มันเกินไปเยอะเลยเหรอขอโทษนะอุ้ยเล่นครับพี่ดูเล่นครับนะมีแววอดนะเนี่ยมีแววอดนะแต่ดำน้ำค่ะจะได้กินปีกลายเป็นแบบว่าเลี้ยงผมด้วยก็แล้วกันไม่งั้นอ่ะโอ้ยอุ้ยเล่นครับเชิญเลยครับพี่นะก็ขอบคุณพี่แจ๋วมากเลยที่อุตส่าห์มาเป็นเกียรติในงานนะครับแล้วก็พี่ช้างขอบคุณมากเลยครับยินดีมากครับแล้วก็พี่ออด้วยนะครับครับนะครับโอเคครับไม่กลัวรับทานเลยครับพี่จงพี่แจ๋วพี่ช้างทานเลยพี่จงพี่แจ๋วมีพี่จงด้วยเหรอ38เดี๋ยวผมมาครับไม่38ผมจะไปโดนน้ำแล้วผมได้ยินพี่ออพูดผมจะไปโดนน้ำแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วมันตรง38เลยเดี๋ยวเข้าไปดูครัวโคบอันนั้นแกแทงบกซดแล้วผมไปก่อนเดี๋ยวมาหนีเลยอ่ะโกรธมากเลยอ่ะบอกว่าอายุ38เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อไปดูเฉลยคำตอบในคอมเมนต์นะเขาจะบอกเลยผมอายุเท่าไหร่พี่อ้อจะคาดไม่ถึงตายแล้วนะคะก่อนจะเข็มขัดสั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโยชิหน่อยครับไปให้เครดิตร้านกันหน่อยเขาจะไปทำอาหารให้แทงบกซดนะครับนี่นะบ่อตกปลาโยชินะขออนุญาตทักทายนะครับไม่สูงค่ะไม่สูงค่ะชื่อสังค่ะชื่อน้องมนค่ะน้องมนเป็นเจ้าของร้านเนาะน้องมนเนาะอ๋ออยู่ที่ไหนนะผมทายอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่น้องอยู่ที่ไหนเป็นสาวตายที่ไหนเนาะเป็นสาวทักทายค่ะแม่สลองในอ๋อแม่สลองในเนาะอ๋อค่ะพี่จมค่ะจมค่ะยังไงสาวตายก็มีนะครับอันนี้นางแบบของโยชินะครับแล้วก็จะเป็นอะไรเนี่ยต้องมาที่ร้านเองจะรู้อ่ะมาดูหน่อยมาดูครอบครัวหน่อยครอบครัววันนี้ทำเมนูอะไรครับอีก2อย่างที่เพิ่มเติมอ๋อสวัสดีครับนี่ครับเมื่อกี้ทำตามสายบัวนี่มาแล้วนี่ผัดกะปิครับนี่คือบอกก่อนนะครับ
คุณโยชิที่ทำอาหารอร่อยมากนอกจากถ่ายรูปเก่งนะครับแต่ว่าผมโกรธมากเลยที่เอานางแบบมาถ่ายภาพแล้วไม่ยอมเรียกไม่ใช่หรอกเช้าเกินตีห้าอ้างไงคือตื่นไม่ทันไงเขาอ้างได้เลยเขาอ้างเขาอ้างเขาอ้างเป็นเขาอ้างครับใช่โอ้นี่ครับคล่องแคล่วมากไม่คิดเลยว่าหนุ่มที่นี่จะทำอาหารอร่อยแล้วก็คล่องแคล่วนะครับคนแถวนี้นี่เมนูผัดกระปี่ครับผมรสชาติดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวในวันงานจะไปออกบูธด้วยใช่เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้ชิมนะครับผมจะไม่มีโอกาสถ่ายเยอะนะครับตั้งแต่วันที่11 12ก็ดูวันนี้ด้วยก่อนเต็มๆก็เริ่มเก็บทุกเก็บก่อนเลยใช่ครับโอ้โหนี่เป็นไงล่ะมีการจีน้ำมันด้วยมีกระเทียมแล้วก็ผักนี่วันนั้นจะเป็นไฟเดี๋ยวโชว์แต่วันนี้ในร้านโชว์ไม่ได้ครับก็เป็นไฟบึ๊บเลยนะไม่ใช่ครับโอ้แจ๋วมากหอมกะปิจริงๆคือเมนูเนี้ยผมกินแล้วผมบอกทุกคนกันนะโยชิเนี่ยคือจะแบบรับผัดแบบสูตรกะปิที่แบบโอ้โหเข้มข้นมากแล้วก็ตามเสร็จแล้วก็รสชาติดีมากครับกลมกล่อมอะไรแบบสุดยอดมากนะครับนะเพราะครัวมือหนึ่งของร้านแข่งบอกซดนะครับเสร็จแล้วครับรวดเดียวครับใครมาก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการครับเปิดวันไหนมาครับคุณโยชิเปิดวันพุธถึงจันทร์นะครับผมหยุดเฉพาะวันอังคารนะครับน่ามาได้เลยครับก็อยู่ในช่วง 8:00 น 9:00 นถึง 5:00 น 6:00 น 2:00 น เนี่ยมาเถอะนะถ้าร้านไม่ปิดมาเจอแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ก็ร่ำราบรรยากาศการวอลล็อกไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวกับพี่แจ๋วนะครับแล้วก็พี่ช้างแล้วก็พี่อ้อนะครับที่แคมบุกซนนะครับแล้วก็เขาก็จะอาไปงานกันนิดหน่อยนี่ตัวหน้าตาโอ้โหสุดยอดมากน่ากินมากปกติจะเสิร์ฟกระด้งนะครับแต่วันนี้กระด้ง เป็นอันนี้สั่นครับ